สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้กับผ้าเขามายางเบิ่งสวนนะครับช่วงนี้ก็เป็นฝนตกนะครับเป็นช่วงฝนตกมั่นแปลงนี้นะครับมั่นอยู่อายุประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งนะครับมั่นแปลงนี้นะครับสูงขึ้นประมาณเมตรกว่าแหละนะครับพี่น้องนี่ครับแต่สมมติว่านะครับสูงประมาณเมตรกว่ามันสิอยู่ลักษณะนี้นะครับพี่น้องมันสามารถคุ้มหญ้าได้นะครับพี่น้องนี่คือเป็นช่วงที่จังหวะฝนมันตกนะครับเฮ็ดให้ต้นมั่นมันสัตว์นะครับพอดีผมเข้ามาสำรวจเบิ่งมื้อนี้ว่าจะมาฉีดฮอร์โมนนะครับหลังจากฝนตกแล้วสิมาฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนเร่งใบเร่งต้นอีกจักเล็กหน่อยนะครับถ้าสมมุติว่าขึ้นลักษณะนี้แล้วครับพี่น้องนี่ร่องมั่นเฮานี่จะบ่มีปัญหาเด้ครับพี่น้องอันนี้ต้นมั่นอยู่ประมาณเดือนกว่าๆเดือนครึ่งนี่นะครับนี่แปลงนี้คือเดือนครึ่งนะครับมันจะปกคลุมด้วยใบนะครับใบเพิ่นจะตกปกคลุมร่องมั่นนะครับอีกสักพักนึงก็น่าจะบ่มีปัญหาเลี้ยงหญ้าเลยนะครับพี่น้องถ้าเพิ่นได้ขึ้นเร็วๆนี่คือเหตุผลที่ผมมาทายให้พี่น้องเบิ่งแหละครับว่าเวลาเฮาปลูกไปแล้วนะครับปลูกไปแล้วถ้าเกิดว่ามันใหญ่ไวนะครับมันจะเฮ็ดให้คลุมร่องได้เร็วขึ้นนี่ครับระยะบางคนถามว่าใส่รถไถระยะห่างไถประมาณเท่าใดนะครับคือให้รถไถเพิ่นมาไถนี่ก็คือรถไถ50ของคู่ปตานะครับเพิ่นก็ไถปกติของเพิ่นนั่นแหละที่มารับจ้างนะครับเพิ่นก็เข้าร่องปกติระยะห่างก็บ่ได้ห่างแห้งปานใดนะครับก็ระยะพอดีเพิ่นมาส่วนง่ายๆนะครับพี่หน้านะครับจะว่าเขามาสำรวจเบิ่งแล้วนะครับก็ถือว่าการเจริญเติบโตดีเพราะว่าช่วงนี้มันได้น้ำนะครับมีฝนตกดูมันได้น้ำมันก็เลยซัดขึ้นเร็วนะครับพี่น้องอันนี้ประมาณเดือนครึ่งนะครับนี่ครับประมาณเดือนครึ่งนะครับยืดเนี่ยมันยืดได้เร็วๆนะครับพี่น้องนี่ประมาณนี้นะครับมันยืดมันกลางนะครับนี่ครับมันอีเหลียงซุ่มเนี่ยมันยืดมันกลางใบมันเหี่ยวใบมันกว้างนะครับเนี่ยการกระเหี่ยวได้ครับพี่น้องมันเลยเห็นให้การปกคุ้มร่องมันได้เร็วนะครับจะบ่คือสายพันธุ์อื่นนะครับเนี่ยแหละประมาณเดือนครึ่งครับก็สิอยู่ประมาณนี้การฉีดฮอร์โมนก็ฉีดใส่ใบนะครับฉีดฮอร์โมนก็คือเป็นปุ๋ยเก็ดน่ะผมฉีดปุ๋ยเก็ดนะครับ18สิงหาของทุ่งเศรษฐีนะครับตัวนั้นก็ดีอยู่เด้เพราะว่ามี3ตัวแต่ว่าตัวแรกนี่มันหลายแน่นะครับเน้นตัวแรกมันหลายแน่ตัว2ตัว3มีก็บ่เป็นหยังนะครับเพราะว่าเฮาก็เป็นการบำรุงไปน้ําพร้อมในโตนะครับหลังจาก3เดือนแล้วเนี่ยมันเริ่มมีหัวนะครับหัวใหญ่ล่ะเด้นะครับว่าเฮาจังใส่สารระเบิดหัวมาฉีดนะครับจังว่ามื้อนี้เขามายางสำรวจเบิ่งนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกไปจักมื้อ2มื้อนะครับผมจังสิมาฉีดนะครับก็ฉีดไปเรื่อยๆครับฉีดข้างทั้งแหน่นะครับฉีดลงข้างล่างน้ําแหน่นะครับให้มันถึกไปทั่วนะครับแต่ว่าเฮาให้อาหารทั้งใบเนี่ยมันดีคือมันได้รับสารอาหารโดยตรงนะครับรับสารอาหารโดยตรงแล้วก็มันกินได้เร็วนะครับหลังจากฝนตกไปแล้วนะครับเพราะว่าทั้งใต้มันมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็มันก็เฮ็ดให้มันเฮานี่สัตว์พุ่งขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเบิ่งจังหวะที่รอฝนว่าถ้าฝนเพิ่นเซาตกประมาณสัก2มื้อนะครับ2มื้อถึง3มื้อเฮาเขาให้ได้นะครับมันดินเฮาบ่ลมเฮาสามารถยางฉีดได้ง่ายเฮาก็เขาฉีดเขาให้ปุ๋ยได้นะครับบางคนก็ให้เป็นปุ๋ยเม็ดนะครับก็หยอดปกติธรรมดาของเฮานะครับหลังจากฝนเซาตกนี่ล่ะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทั้งไตมันมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับปุ๋ยเฮาก็สิได้ละลายง่ายนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับหลังจากฝนหยุดตกไปจัก2มื้อ3มื้อเฮาเขาให้ง่ายเฮาเขาหยอดได้เลยนะครับหรือว่าผู้ใดใส่ฮอร์โมนฉีดก็ฉีดได้นะครับเขาฉีดหลังจากที่ฝนเซาตกนี่ล่ะเพราะว่าดินมันมีความชุ่มชื้นนั่นเฮ็ดให้มันเฮานี่ได้บ่ซุแนวนะครับได้น้ํานะครับได้ปุ๋ยนะครับงามนะครับตรงนี้ละคือเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับจะว่าเขามาสำรวจเบิ่งครับพี่น้องว่าเฮาสิใส่ปุ๋ยในช่วงจังหวะนี้ล่ะนะครับที่เขามาแนะนําให้พี่น้องช่วงจังหวะหลังฝนเซาตกเนี่ยล่ะจัก 2-3 มื้อนะครับเขาให้ได้ยอดเลยนะครับเพราะว่าใต้ดินเฮามันมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วเฮาใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับต้นมันเฮาจะซัดนะครับมันสิคุ้มร่องได้เร็วขึ้นหรือว่าช่วงผู้ใดที่ปลูกไปแล้วนะครับ4เดือน5เดือนช่วงระเบิดหัวมันใส่ปุ๋ยเม็ดก็ยอดในช่วงนั้นล่ะครับมันจังละลายง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลดีพร้อมนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ